ถอดเกล็ดตัดครีบผ่าครึ่งแล้วควักไส้ออกจากนั้นล้างน้ำแรกเพื่อขจัดสิ่งสกปรกแล้วอย่าลืมล้างน้ำที่2แล้วผึ่งเอาไว้จากนั้นนำมาวางเรียงแล้วหมักเกลือเอาไว้1คืนอย่าลืมว่าต้องล้างเกลือออกด้วยนะจากนั้นมาถึงส่วนผสมในการหมักมีเกลือกระเทียมน้ำตาลทรายนำทุกอย่างมาคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำไปละเลงบนตัวปลาแล้วโรยข้าวคั่วให้ทั่วตัวนำไปหมักทิ้งไว้ 5-6 คืนจากนั้นนำไปประกอบอาหารตามใจชอบแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วครับ